ธรรมดาเฮ้ยอันยังมาละมีคนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนทุกคนเฉยวันนี้ก็มาพบกับพวกเรานะครับทีมบาร์เบอร์บอมนะครับวันนี้แต่ก็จะเป็นรอบของพวกเรา3คนมีนั่งลีโอมีน้องนิวแล้วก็มีผมนะครับพูดอยู่นั่งเก่งนะครับก็วันนี้เราจะมาตัดตรงเลยนะตัวแรกนะเป็ดครับบาสเป็ดบาสเป็ดนะครับผมถ้าให้นึกออกง่ายๆถ้าใครดูบอลนี่ก็จะเป็นทรงของอะไรฮะคุณนิวก็ชอบตัดตรงนี้ซีดานนะครับเอ้ยซีดานเนลี่มาเตเนลี่ครับมาเตเนลี่แล้วงั้นเดี๋ยวลิโอก็ตัดไข่ดาวก็ยากแป๊บนึงนะครับสัญญาณเสียงชัดไหมครับมีการจำกัดอายุครับสักครู่นะครับวันนี้ทำนายแบบให้กับช่างลีโอครับโอ้โหครับผมครับผมยอดเยี่ยมตอนแรกจะเอาทรงซีดานครับครับผมแต่ว่าช่างบอกว่าง่ายเกินไปโอ้ใช่การพิซซ่าครับยอดเลยครับครับคุณภาพเริ่มเลยครับขอก็เริ่มเลยเราจะเริ่มยังไงก่อนครับวันนี้เข้าไปดูใกล้ถ้าเสียงเบาไปหรือพิมพ์ได้เลยครับภาพไม่โอเคก็ทักทายครับเม้นเข้ามาบอกพวกเราหน่อยนะครับนี่นะครับเราทีมมาร์เบิลบอมอิสรภาพนะครับปอบยิงนะเราเริ่มนะครับหวีปูดทั้งหัวใช่ครับเช็คดูครับนี่เราก็จะตัดตรงนี้ครับลงมามันอยู่นี้แล้วก็กันหนังบีกันนิดนึงได้ไหมครับนะครับแล้วก็เจาะขาตรงนี้ก่อนโค้งครับผมใช้อะไรเจาะครับสว่านมากใช้ทีเบทนี่แหละครับเราจะใช้ทีเบทเลยใช่ครับเริ่มเลยครับครับผมเอาละไอ้ผู้ทำกระเป๋งจังเดียวกันเลงละลูกค้าก็สั่นๆเลยครับครับผมสั่นสู้สู้นะนั่นครับใครมาสลับเพิ่มเราได้แค่ไม่น่าได้นะนี่ครับบอสจ๋าเคลียร์ไปก่อนนะครับเราจะแค่เป็นไกด์เฉยใช่ครับแต่ไม่ได้แบบถ่ายออกเลยใช่ครับนี่เราก็ใช้ตัวนี้ถ่ายเราค่อยเพราะว่าผมยาวอยู่ครับก็ใช้ตัวใหญ่ออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยใช้ตัวเล็กรีเบทเราเนี่ยเก็บตามวิธีนะครับครับผมหัวสวยไหมครับไม่ครับสวยครับสวยหยอกเล่นครับหยอกกันนะครับนี่ครับเป็นคนหัวดีแล้วก็ใช้ทีเด็ดใช่ครับก็เนียนหลักขาวเนียนเลยคมมากนะครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับตอนแรกใช่ครับเช็คหน่อยปัดเสร็จผมออกหน่อยนะครับครับผมอันนี้เราก็จะใส่เบอร์หนึ่งปั๊บในวิธีของผมก็จะไถขึ้นไปเป็นเปิดปัดนะครับเป็นครับผมใส่กระรองเบอร์หนึ่ง
ช่ครับแล้วก็เปิดฟันถูกต้องครับใส่ถุงนั่นไปเลยครับผมเราต้องการสูงนิดนึงนะครับร่วมพูดคุยกันได้นะฮะสำหรับทุกๆท่านที่เข้ามาใหม่ใช่ครับอยากสอบถามพูดคุยอะไรกับเราก็ได้เลยนะครับยินดีครับพูดคุยกันมาได้นะครับครับผมอยากถามอะไรว่าวิธีตักยังไงเดี๋ยวพวกเรายินดีตอบคำถามให้ครับใช่ครับยังไม่อยากถามอยากดูเพื่อนๆก็ดูร่วมดูไปพร้อมๆกับเราเลยได้ครับนี่ผมก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับครับผมเดินขึ้นไปสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับผมถ้าประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับได้ครับขัดนิดหน่อยตอนเริ่มไหลผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนานพวกเรามาทีนึงครับครับผมตัวนี้มันจะเป็นฟันเทปเปอร์นะใช่ครับใช้งานได้ดีใช้งานจริงเราสังเกตได้เลยนะว่าจ้างวิโอที่ถ่ายยังฟันผมทันเลยนะใช่ครับนี่ผมก็จะถอดฟันรองแล้วเป็น 0.5 แทนนะครับเปิดฟันสุดเลยฟันใช่ครับละเอียดด้านล่างมาแล้วก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะครับขอบคุณครับท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาดูพวกเรานะครับขอบคุณครับนี่ตรงอะไรนะฮะขออีกทีครับตรงอะไรครับนิวบัตเฟสครับบัตเฟสแมตเตเนลลี่ครับโอ้โหเป็นทรงที่ส่วนใหญ่ตัดกันก็จะเป็นประเภทแบดบอยครับใช่ครับใช่ครับนี่ผมก็จะใช้หวีเก็บปัญหากันไปใช่ครับตัดลองแล้วหวีนะครับเพื่อนช่วยกันคือช่างวิดีโอจะควบคู่กันไปครับผมใช่ครับใช่ครับผสมกันช่วยกันครับระหว่างหวีกับปัดลองครับก็มันก็ไม่ได้ตายตัวนะครับผมมันก็ได้ใช่ครับว่าใครถนัดแบบไหนนะครับผมเอาครับก็เก็บต่อไปนะครับเงินดำแล้วก็จะค่อยๆเก็บเริ่มเป็นเฟสเริ่มเป็นเงาสวยงามแล้วนะครับค่อยๆเก็บไปสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับขอโทษนะครับค่อยๆเอาหวีได้นะครับนะครับค่อยๆเก็บขึ้นไปนะครับนิดๆหน่อยๆแล้วก็เดี๋ยวใช้ฟันรองเสริมนิดนึงก็ได้ครับจะได้เห็นหน้าในแบบด้วยทรงแบบนี้ก็ถ้าเวลาถ่ายรูปแนะนำให้หันข้างครับโชว์ระดับของการเฟดครับเป็นการดึงมิติของทรงออกมาครับคำพูดสุดยอดเลยครับขอบคุณมากครับได้ก๊อกเดียวแต่มึงยังง่วงเราเล่นกันนะครับเราเล่นกันนะครับครับก็ค่อยๆเก็บไปนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมนะพวกเรานะครับใช่ครับก็ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจครับเราก็ไถเก็บช่วงที่เราเก็บหวีไปเชื่อมนะครับเราก็เช็คดูแล้วเราก็จะใช้0.5นะครับก็คือช่วยกันผสมกันไประหว่างหวีกับบัลลองนะครับต้องครับครับผมสวั
ดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับมีคุณบอยนะครับคุณบอยบอยชมโบนะครับเป็นยังไงครับสวัสดีครับพี่บอยครับสบายดีไหมครับสวัสดีครับเป็นไงครับกิจการดีไหมถึงครับครับผมคิดถึงครับคุณบอยครับขอบคุณมากครับพี่บอยครับครับผมสวัสดีครับดีใจได้เจอบอยพี่นุ่นน่าจะเช้านะครับพี่บอยบอยบอกว่าคิดถึงเสมอครับผมเช่นกันครับครับเช่นกันครับเนี่ยครับเราก็จะใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ตัวตำนานเลยนะฮะทีหนึ่งครับบอยบอกเพิ่งตื่นเลยครับผมขอบคุณมากครับพี่บอยครับผมครับผมนี่เราก็เริ่มจะใกล้ได้แล้วนะครับเริ่มนวลเนียนแล้วครับผมขาวนวลกลมกลืนนี่พี่โอรู้ด้วยว่าบ้านพี่บอยเขาเช้าแล้วเหมือนเคยไปเคยอยู่ครับเคยอยู่กลับมาก็จะเจ็ดแหลกนิดนึงครับผมช่วงท้ายทอยเดี๋ยวเราจะทำไงครับครับเราก็จะกันเป็น V ครับเราออกมาตัดเลยเป็น V ครับผมใช่ครับแต่ว่านี้ตรงช่วงเนี้ยช่วงโค้งเนี่ยต้องไล่ให้สวยงามครับก็จะศีรษะของในแบบก็จะมีลักษณะมีหลุมอ่าเนี่ยผมก็จะใจผมอ่ะผมจะได้โค้งประมาณนี้ครับซึ่งสุดประมาณนี้ปรับขาแล้วก็เราจะตัดตรง V นะครับประมาณติ่งหูหรือว่าประมาณกลางหูก็ได้ครับครับผมก็จะตัดเป็น V ไปเลยใช่ครับโอเคครับแนวเขาเรียกว่าปักหลักของผมครับผมครับผมครับผิดพลาดยังไงก็คือใครนะครับตั้งใจให้มันเป็นใช่ครับออกมาประมาณนี้ใช่ครับเพราะว่าด้วยทรงมันก็ไม่ได้ผิดถูกเสมอไปมันแล้วแต่เราตั้งใจให้มันโค้งตรงไหนเศษประมาณไหนใช่ครับนี่ครับว่านายแบบเราค่อนข้างดื้อด้วยไม้เหลียวเขี้ยนพอโค้งเยอะก็ไม่ค่อยชอบบอกปวดหัวครับนี่พอได้ประมาณอย่างนี้ปุ๊บผมก็จะมาด้านหลังครับผมก็จะกะว่าเนี่ยหลังวีพอให้ตัดเป็นวีเนี่ยผมก็กะประมาณนี้ติ่งหูหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะตัดมาเป็นวีเลยใช่ครับอาจจะอยากได้ต่ำลงมาก็ได้ก็ได้หรือว่าเนี่ยประมาณนี้ก็ได้เนี่ยว่าวันนี้เราอยากจะให้ประมาณเหมือนในรูปที่เราลงใช่ครับก็จะกันออกไปเลยตอนไลฟ์พอเราอยากให้มันขึ้นมาสูงนิดนึงครับเห็นไหมว่าตัวกันขอบตรงนี้นี่ค่อนข้างคมเลยทีเดียวใช่ครับก็จะเคลียร์ตรงนี้ออกครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับเริ่มเท่แล้วครับเนี่ยครับผมก็พอจะเป็นรูปเป็นร่างเริ่มจะมองได้ด้านหนึ่งแต่เรายังมีอีกฝั่งหนึ่งครับให้กับท่านที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเราลงมาดูว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มยังไงเริ่มจากตรงไหนเดี๋ยวทำให้ดูอีกฝั่งหนึ่งครับเพราะวันนี้เราจะทำเป็นทีละขั้นใช่ครับเผื่อบางท่านที่เข้ามาช้าอะไรเงี้ยจะได้เห็นว่าเราเริ่มต้นยังไงเริ่มเจาะตรงไหนโค้งแบบไหนจะได้ดูแต่พร้อมๆกันลองครับผมครับเริ่มเข้ามากันสวัสดีครับสวัสดีครับคำสามีดาโอ้นี่ครับนี่เลยประมาณนี้เท่แล้วครับนี้เราก็จะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดเพิ่มนิดหน่อยเพราะว่าศีรษะของในแบบมันจะมีเห็นอยู่ว่ามันเงาดำๆหลุมๆเดี๋ยวใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บอีกทีนึงแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องแบบว่า
คัดไปเยอะเพราะว่าลองไปเยอะไม่งั้นพอเวลามองมันไม่เห็นเพราะตรงเนี้ยมันเป็นบุ๋มเป็นบุ๋มแทบมันก็ไม่ถึงกับดำจนน่าเกลียดแตกต่างมากที่บางท่านอาจจะใช้กันไกซอยที่ชอบเอาหวีรองแล้วก็ซอยออกก็ได้ครับเราลองเอาแปรงปัดเคาะมั้ยแปรงปูดมาครับได้3ปีเผื่อจะปูดออกมาทางนี้ก็จะประมาณนี้นะครับครับผมสมัครเก็บอีกฝั่งนึงด้านบนเราเป็นไงฮะด้านบนเนี่ยอาจจะซอยออกนิดเดียวเพราะว่าผมใช่ครับบางๆอาจจะแบบพอบางอาจจะใช้แว็กเซ็ตมันก็จะหายขึ้นได้ครับด้านหน้าด้านหน้าเดี๋ยวต้องดูกันครับด้านหน้าต้องกันครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งนี่อีกฝั่งนึงครับนี่นะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ขาวละเอ๊ะผมบอกว่าเมื่อกี้ผมขึ้นไกด์ประมาณก็ต่ำกว่าความโค้งของจอนะครับมันจะขึ้นมีความขาวมาตรงกลางหูครับผมครับลองดูครับเข้าใหม่ครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับดูว่าเราจอดยังไงผมก็จะจอดเป็นไกด์ไลน์ไปก่อนครับก็โค้งนะใช่ครับความขาวก็นี่ก่อนครับเอาไว้ใช้แบตเตอรี่เก็บขึ้นไปนะครับไปก่อนใช่ครับรอบนึงใช่ครับแล้วมาใช้ตัวเล็กทีเบทเมื่อกี้ตัวเล็กเก็บอีกทีนึงให้มันเรียงหูในแบบเก๋กันเอาออกได้ไหมเอาออกได้ไหมหูเก็บไปเรื่อยครับผมก็ใช้ทีเบทเหมือนเดิมนะครับขึ้นไปไม่ต้องแรงนะครับใช่ครับเบียดมีความคมอยู่แล้วคมอยู่แล้วค่อนข้างคมเลยทีเดียวปุ๊บนี่ครับขึ้นประมาณนี้ก่อนครับผมสวัสดีน้องเอ็นซีสวัสดีครับเดือนที่วันด้วยนะฮะโอ้โหสวัสดีครับนักวิชาการเลโกงเรานะฮะเราติดตามพวกเรามานานแล้วโอ้โหวานนี่ครับเหมือนเดิมก็ปรับลงแล้วก็ถ่ายขึ้นไปเห็นแล้วนะครับมันรอใช้จริงนะรับเมตรขึ้นมาแล้วใช้จนหักก็ยังใช้อยู่ครับผมสวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีครับพี่ๆครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมชมร่วมให้กำลังใจพวกเราครับหวังว่าวันนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทรงอะไรฮะในแบบทรงอะไรครับเฟนครับโอ้โหมัดเฟนมาเจเนลลี่ครับโอ้โหอีกยอดดังฟังชัดเสียงไพเราะจริงเลยชอบแหละทรงนี้รู้ในแบบเราชอบนะครับผมแล้วก็ปรับฟันเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมครับผมถ่ายขึ้นไปครับเจ็บเหรอครับในแบบฟังครับมีร้องครับก็ถ่ายขึ้นไปเหมือนเดิมเคลียร์ด้านล่างครับครับผมก็ค่อยเก็บไปใช่ครับดาเกินดาเกินนี่ครับขอดฟันลองเป็นปรับฟันขึ้นเป็น 0.5 นะครับก็จะถ่ายขึ้นมาเลยก็มี FC ของเราของทีมเรานะมาเยี่ยมเยียนกันขอบคุณครับขอบคุณครับเราอยู่เริ่มมากันบนนะขอบคุณมากครับครับขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดหัวใจเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะฮะครับใช้หวีเหมือนเดิมนะครับครับขึ้นไปค่อยๆเก็บไปนะครับครับ
ผมจะไม่ได้แนบฝีลงไปมากนะครับเพราะว่าเราใช้ฟันรองแล้วไม่ต้องรีบร้อนครับให้แบบธรรมดาได้หลายภาษาใช่ครับมีผู้ชมคนไหนมาจากเกาหลีพิมพ์มาได้เลยนะครับโอ้โหอยากรู้ครับอยากรู้ว่าตอนนี้อากาศเป็นยังไงครับครับผมอยู่นิ่งๆก่อนครับครับโอ้โหครับเขาอยากหลุมเต็มครับใส่อยากหลุมสีเต็มครับครับนายแบบค่อนข้างดื้อนะใส่ฟันรองก็เก็บรายละเอียดตรงนี้นิดหน่อยนะครับยอดครับที่มันยังไม่นวลใช่ครับเท่าที่ควรครับครับผมอย่างที่บอกว่าในแบบมีหลุมนะครับหลังจากเราก็พัดไปเบาๆพอนะครับพอประมาณไม่ต้องเยอะมากมันจะยิ่งแบบเป็นหลุมลงไปมันจะไม่สวยใช่ใช่ครับเหมือนว่ายอมให้เห็นเป็นเงาเงาดำนิดนึงครับเพราะถ้าเราคัดไปลึกยิ่งลึกยิ่งลึกมันจะยิ่งไม่สวยถูกต้องครับโอ้เวลาเรามองด้านตรงหรือด้านหลังค่อยเก็บมุมนะครับมุมมาเรื่อยๆนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ครับแล้วก็มาใครอยากถามอะไรถามได้เลยนะครับมาเช็คดูว่าเป็นตรงไหนอะไรยังไงอันเนี้ยจะบอกพอด้วยพอศีรษะเป็นหลุมเนี่ยมันก็จะอาจจะดูมองดูมันไม่โค้งเท่าไหร่เพราะมันแต่ถ้ามาอย่างชาวต่างชาติเนี่ยศีรษะเขาสวยๆแล้วก็หลังเขาสวยๆเนี่ยก็จะเห็นว่าโค้งชัดเจนนะครับที่เราก็พยายามโค้งนะเราก็ไม่ต้องไปฝืนธรรมชาติมากทูทูครับเก็บนิดหน่อยเฮ้ยมุมหวีมุมแบตเตอรี่นะครับเก็บนิดนึงเราจะมาทำกันวีแล้วเราจะมาเช็ครอบหัวอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ให้เยอะด้านหลังปึ๊บป๊ะเหมือนเดิมครับผมก็จะตรงนี้ที่ผมบอกคือสิ่งนี้เราก็จะมาวัดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะกันมาเลยนะครับโทษนะครับยอดเลยครับหลังไม่สาอาจจะไม่เจอในแบบเราเจอครับผมเจออยู่ครับไม่เจอกันอยู่ครับผมมาจะโบกมือใหญ่ๆบอกน้องจะไปแชร์แดนแล้วไม่ใช่นะฮะไม่ใช่แล้วเนี่ยว่าจะไปเป็นรวมชาติแล้วครับผมว่าจะเก็บแหลมเหมือนเดิมนะครับเก็บขึ้นไปนี่เรา
ก็เคลียร์พื้นที่ออกเราก็จะใช้ทีเบตเนี่ยเก็บอีกทีนึงเพื่อความขาวความนวลคนละคนละไงกันครับคนละช่องนะใช่ครับสวัสดีนะสวัสดีมาเยอะนี่โอ้โหแบบเปรี้ยบยอดเลยครับเท่มากเหมาะเขาจริงนะส่งให้ดูผมก็นอนดึกครับแล้วก็ขอมาดูไลฟ์ครับครับนี่ผมก็จะเก็บรายละเอียดตรงนี้นิดนึงพอเราเห็นแล้วว่าเรายาวใช่ครับค่อยเก็บไปใช่ครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับขอโทษครับใช่ครับค่อยๆจี้ไปใจเย็นๆก็อย่างเยอะอยู่นะครับก็ขอบคุณท่านนะครับที่เข้ามาร่วมชมนะครับก็หวังว่าตรงนี้นะครับเทคนิคการตัดการทำงานของพวกเราจะมีประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆได้นะครับไม่มากก็น้อยครับผมก็ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนครับแค่เข้ามาดูพวกเรากันหลายๆครั้งเป็นร้อยผมก็ดีใจมากแล้วดีใจขอบคุณครับผมก็ดีใจด้วยครับผมแต่ก็ไม่ต้องเอาเข้ามากครับเพราะว่าหนังหัวในแบบนี้คือลึกหลุมเยอะนิดนึงนะครับก็ลึกครับลึกหัวลึกใช่ไหมครับใช่ครับลึกครับนิดนึงเงาไหมฮะครับผมแล้วเช็คดูครับแต่งปัดดีมากเลยครับสบายหัวครับปัดแล้วสบายหัวด้วยครับเสร็จผมออกด้วยฮะช่วยไปด้วยก็ได้ครับนิดนึงป๊อปนี่ครับก็จะมาดูฝั่งนี้โอ้โหยอดเลยครับพอเก็บได้เราก็ค่อยเราก็เก็บไปครับนิดๆหน่อยๆนะครับดีนะครับนี่จริงหรือเปล่าครับเลือกตรงที่ชอบแล้วตรงจะเลือกคุณครับโอ้โหนี่ครับมาให้ดูด้านหน้าเนี่ยฮะดื้อครับด้านหน้าดื้อเปิดเข้าไปคุณพูดกับใครครับพูดกับน้องนานิชาครับอือหือนานิชาที่มาหยอกกันเล่นนะครับนี่ครับเก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับผมแล้วด้านหน้าเราจะยังไงครับด้านหน้าเราก็กันกันออกครับกันให้นิดๆหน่อยๆไม่ได้เป็นกันตรงนะครับแค่เอาเป็นธรรมชาติก็พอครับว่าความยาวแหลมใช่ครับเข้ารูปเข้ารอยเนี่ยถูกต้องครับอ๋อเป็นตัวเป็นตรงแม้มันที่โดดที่เด็กกันไปใช่ครับนี่ครับนี่เราก็จะเอาแค่ส่วนตรงนี้นี่ที่ที่เนี่ยออกมาไอ้กันไกลก็ได้ครับกันไกลเล็มๆนิดๆหน่อยๆนะครับกันไกลนี่บาร์เบอร์เบรน
ครับในแบบไม่ต้องการให้มันเป็นเหลี่ยมเป็นชื่อมากไปครับอยากให้มันชาติใช่ครับตามภาษาคนดื้อครับให้ธรรมชาติเป็นไปนะครับครับผมเรียกให้เป็นไปตามธรรมชาติของเส้นผมนะครับใช่ครับแล้วมันเหมือนยังไงไม่รู้ว่าธรรมชาติธรรมชาติเป็นไปธรรมชาติเป็นไปแล้วตื่นมาบางทีก็ไม่ค่อยเซ็ตนะครับน้ำไม่ค่อยอาบเลยโอ้โหตรงสเปคครับผมผู้หญิงหลายๆคนครับผมใช่ครับข้างหน้าก็ประมาณนี้ข้างหน้าประมาณนี้ข้างบนเนี่ยผมก็จะซอยนิดๆหน่อยๆใช้กรรไกรปังปลาใช่ครับค่อยๆซอยแบบนิดๆหน่อยๆพอครับซอยข้างหลังข้างหน้าซอยข้างบนให้มันรู้สึกว่าหาตรงไหนมันผมไม่ต้องหันนะในแบบผมไม่ต้องหันไหนจะหันได้ได้เลยพอซอยได้แล้วก็ซอยออกไปนิดนึงนิดหน่อยนะครับเห็นว่าด้านหลังในแบบดูดีเป็นหลุมแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรนูนออกมาใช่ครับแล้วเห็นเลยครับช่วงเนี่ยจะเป็นตามลักษณะสรีระของกระดูกเพราะว่าถ้าจะให้เอาเป็นแบนเลยเนี่ยคราวนี้มันจะไม่ดำเสมอแล้วมันจะขาวมั่งขาวตรงที่นูนออกมาใช่ครับเราตัดไปตามมาลักษณะของเส้นผมกระโหลกศีรษะอะไรอย่างนี้ครับรวมกันสรีระกระโหลกศีรษะในแบนครับเราก็จะมาไล่เก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆครับผมนะครับเผื่อบางคนอยากตัดผมสั้นแล้วอยากให้มีลูกเล่นบ้างอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งจำทรงนี้ไว้ก็ได้ครับใช่ครับแคปหน้าจอไปประมาณนี้เป็นอีกวิธีทางเลือกหนึ่งที่เพื่อนๆตรงหนึ่งครับหน้าร้อนแล้วหน้าใช่ครับเผื่อตัดไปตอนสงกรานต์เผื่ออะไรอย่างนี้ก็ลองดูครับหน้าร้อนผมโอ้โหตกใจเลยทำไมฮะอดทนอากาศหนาวมา 2-3 เดือนแล้วโอ้โหร้อนหน้าร้อนแล้วตายใช่ครับถือว่าซัมเมอร์ครับซัมเมอร์ครับนี่เหงื่อไหลพี่จะตกครับให้ดูดูไหมฮะก็ทางนี้วีประมาณนี้ฮะประมาณนี้ทำไมคุณไม่หมุนไว้ให้ผมหมุนเร็วด้านอื่นนะอยากให้เขาดูฮะให้เขาดูฮะนี่ครับข้างหน้าปึ๊บก็ประมาณนี้นะนี่ครับนี่ยากครับนี่ครับสำหรับผมสั้นนะฮะเผื่อเป็นอีกหนึ่งใช่ครับหนึ่งช้อยนะฮะหนึ่งช้อยนี่ว่าอีกหนึ่งใช่ครับหน้าร้อนนี้ถูกต้องครับใช่ใครอยากจะตัดแบบเบื่อไม่ต้องตัดหรอกนะครับท่านจะกินเทปล้นๆก็เบื่ออะไรครับให้ดูมีอะไรให้ดูเหนื่อยให้ดูมีอะไรมันก็เบื่อลองตรงนี้ไปทางเลือกนะเดี๋ยวหันให้ดูว่าอยากโชว์นะแบบไหนฮะเดี๋ยวให้อันนี้ผมปัดให้ในแบบวิดีโอครับผมจัดการให้เรียบร้อยกันได้เป่าหน่อยเสร็จคนมีอะไรเหลือไปคุณมองตลอดเลยคุณดูดื้อด่าเนี่ยนี่โอ้โหขึ้นสองนะตัวนี้ไม่รอเลยโอ้โหนี่ครับจะเก็บอยู่ครับเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้อีกทีนึงอะไรนะเพิ่มอีกตัวไหนนะโอ้โหนี่ครับเนียนเลยนะฮะใช่ครับนี่จี้เข้าไปเลยฮะใช่ครับก็จะขาวกว่าตัวเล็กเพิ่มอีกครับเหมือนใช้มิดโกนเลยกินละเอียดเลยตัวนี้ใช่ครับกินละเอียดเลยครับแล้วก็ไม่ได้กินน้ำเลยติดคอเลยฮะนี่ครับก็เก็บก็จะเห็นว่าเนียนเพิ่มขึ้นอีกไม่รอเลยเพิ่มสปีดนะครับครับผม
อันนี้ฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ให้ดูไกลๆโอ้โหขาวตัวเลยนี่ฝั่งนี้ยังไม่ได้เก็บหนักหน้าจะเสี้ยนะครับแดงมาถ่ายขึ้นอีกครับเนี่ยก็จะเห็นว่าขาวขึ้นเลยนะครับหรือพี่ๆบางคนช่างวิโอเลยกลับไม่พอดีมากเลยนี่แหละเป๊ะคนใช้ทอยกลางพอดีเลยหรือพี่ๆบางคนอาจจะใช้มิดโกนก็ได้นะครับแล้วก็แต่นี้ทางในแบบเราไม่ค่อยชอบมิดโกนเท่าไหร่ก็เลยใช้ตัวนี้เป็นทางเลือกยานฮะเป็นตะยานนะอุ้ยนี่แต่ประมาณนี้นะครับครับใครอยากคอมเมนต์อะไรสอบถามอะไรได้ครับอันนี้คอมเมนต์พิมพ์เข้ามาได้เลยนะเป้าตอนนี้ดิเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วตรงนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะครับในแบบเขาอยากให้ข้างบนมันยาวนิดนึงเราใช่ครับจะเน้นเป็นด้านข้างจริงๆอ่ะกะว่าจะไถด้านบนสักเบอร์6อะไรที่เบอร์7อะไรเงี้ยแต่ทีนี้ว่าเขาอยากไว้ยาวให้มันได้เล็กบ้างแบบคือใช่ครับก็จะเป็นเน้นทางข้างๆแล้วก็ด้านหลังนะครับที่เป็นตัววีนะครับผมไม่อยู่ตรงไหนแบบนี้ฮะขอบคุณที่ติดตามมาครับมากครับที่เข้ามาใหม่แล้วก็ที่ครับทางไปแล้วแต่พอเราขอเก็บทั่วไปคุยก่อนได้ฮะสอบถามได้ครับเดี๋ยวมาเสร็จหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับในวันนี้ในการสั่งจองอะไรฮะบัตเฟดมาเตเดลี่ครับโอ้โหต้องทำหน้าดีจังครับผมฮะเดี๋ยวมาเต็มให้ดูใช้เป็นอะไรฮะใช้อะไรวันนี้ผลิตภัณฑ์แว็กซ์ครับพอยุ่มๆเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเข้ามานี่ครับนี่ครับฉีกออกมาเป็นผงเลยครับผมนี่ครับเราเริ่มเลยนะวับวับเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยนะครับฟันออกเนี่ยแสดงว่าใช้ได้แล้วใช่ครับแล้วเรานี่เข้าไปแล้วแล้วก็แค่ปัดปัดแล้วเราก็มันจะปุ๊บ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 นี่ครับมันเล่นกับอะไรก็ฉีกเข้าไปได้อีกถ้าเหมาะแบบคนผมยาวกว่านี้นิดนึงนะครับก็จะเซ็ตมันก็จะยิ่งเห็นชัดใช่ครับก็จะมีเพิ่มเดี๋ยวนี้เราอยากให้มันแบบเจอสบายสบายกลางคืนและในแบบเราจะไปเดินแอคแถวบ้านเขาใช่ใช่ครับหน่อยนี่มันก็จะเห็นแล้วว่ามันเริ่มเป็นเจอเริ่มตั้งตั้งดีขึ้นมาเราดูด้านข้างเลยในแบบนิดหน่อยครับครับผมก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับประมาณนี้เลยก็เป็นทางเลือกที่ผมบอกนะครับเป็นหนึ่งตรงอีกหนึ่งตรงสำหรับหน้าร้อนนี้นะครับชื่อว่าทรงบัตเฟดมาเตเดลี่ครับทรงนี้ครับทำไมฮะคุณชนะได้นึกชื่อครับหลายรอบลืมครับผมหลายรอบมีแกว่งกันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับใช่ครับลองดูได้ครับครับผมครับผมนี่แน่นอนนะฮะเราจะมาเช็คอีกทีนึงราคาไม่ว่าจะเป็นหนุ่มที่เข้าเนื้อหน่อยนะครับของเข้าเห็นแล้วว่าในแบบเราตัดแล้วก็เข้าเลยนี่เลยแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนด้วยครับใช่ครับใช่ครับใช่ก็จะดูแลทำความสะอาดเส้นผมแต่ละวันง่ายใช่ครับผมดูแลง่ายใช่ดูแลง่ายด้วยไม่ต้องใช่ครับผมบางท่านอาจจะเหนื่อยเยอะแบบนี้ทุกวันก็ครับผมทางเลือกมาเตเนลี่ครับโอ้โหหลังวีครับเราทีมงานบาร์เบอร์บอมใช่ครับอิสระภาพครับผมขอบคุณ
ุณพี่ๆที่ติดตามครับขอบคุณครับใจทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วก็วันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วติดตามด้วยข้างหน้าพวกเราจะมาตัดส่งอะไรแล้วก็พี่ๆท่านอื่นๆของทีมอื่นๆเขาจะมาตัดส่งอะไรแล้วก็ตามกันได้ครับติดตามนะครับช่องนี้นะครับผมกับช่องของพวกเราครับคุณเบนสวัสดีสวัสดีครับขอบคุณครับ